พรุ่งนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชร่วมกับเครือข่ายสุขภาพอำเภอแม่สายและหอการค้าจังหวัดเชียงรายเตรียมจัดกิจกรรมถ้ำหลวงเคฟเดย์ไบค์แอนด์รัน2019รวมใจเป็นหนึ่งเดียววิ่งปั่นเพื่อสุขภาพเพื่อนำรายได้ไปพัฒนาถ้ำหลวงให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ยั่งยืนครบรอบ1ปีของเหตุการณ์สำคัญถ้ำหลวงก็เปลี่ยนแปลงไปหลายอย่างนะครับติดตามรายละเอียดกับรายงานคุณมาลินีวันทองครับกว่า17วันของภารกิจการนำพา13ชีวิตที่ติดอยู่ภายในถ้ำหลวงกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยจากวันนั้นจนถึงวันนี้วนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนแห่งนี้ได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่และเป็นที่รู้จักไปทั้งโลกค่ะจากเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ได้ระดมเจ้าหน้าที่เกือบหมื่นคนท่ามกลางการลุ้นและให้กำลังใจจากคนไทยและต่างชาติจนนำพาทั้ง13ชีวิตออกมาอย่างปลอดภัยแม้ปัจจุบันภายในถ้ำหลวงยังไม่เปิดให้เข้าชมแต่ทางวนอุทยานถ้ำหลวงได้พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้และสถานที่ท่องเที่ยวมีรถรับส่งจากจุดจอดรถถึงลานหน้าวนอุทยานฟรีช่วง6เดือนมีผู้เข้าชมมากกว่า 1.3 ล้านคนจากปกติปีละ 40,000 คนที่เห็นชัดๆก็คือปริมาณนักท่องเที่ยวส่วนเศรษฐกิจที่หมุนเวียนเนี่ยก็ประเมินไม่ได้แต่ว่ามีร้านค้าเพิ่มมาเยอะช่วงที่พีคสุดๆน่ะ241ล้านนะที่มาขายของนะครับอุปกรณ์เนี่ยเราขนออกมาเกือบทั้งหมดแล้วแต่ว่าจะเหลืออยู่ประมาณส่วนที่เราคิดว่าจะไว้แสดงเป็นนิทรรศการประมาณนิดๆหน่อยๆฮะตามเหมาะสมนอกจากการสักการะเจ้าแม่นางนอนแล้วหลายคนเมื่อมาถึงที่นี่จะมาถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับอนุสาวรีย์ของจ่าแซมหรือนาวาตรีสมานกุนันอดีตหน่วยซิลที่เสียชีวิตขณะเข้าไปช่วยเหลือและได้รับการยกย่องให้เป็นวีรบุรุษผู้เสียสละที่ทำการอุทยานยังมีอาคารแสดงภาพวาดเดอะฮีโร่และนิทรรศการเล่าเหตุการณ์สำคัญของภารกิจด้วยส่วนบริเวณด้านหน้าถ้ำที่เคยเป็นจุดสูบน้ำบาดาลปัจจุบันมีม้าจากกองพัน13มาให้บริการนักท่องเที่ยวถ่ายรูปคู่กับม้าค่าบริการ20บาทนั่งม้าชมรอบถ้ำหลวง50บาทภารกิจครั้งนั้นได้สูบน้ำออกจากถ้ำหลวงปริมาณมากน้ำที่ไหลออกจากถ้ำซึ่งมีส่วนผสมของหินปูนและแร่ธาตุปะปนกับทรายใต้บ่อน้ำทำให้น้ำเปลี่ยนสีกลายเป็นสระขุนน้ำมรกตสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่สล้อสอดซึ่งจากกลุ่มผู้สูงอายุอำเภอแม่สายสร้างสีสันทำให้ที่นี่ไม่เงียบเหงาการเข้ามาของนักท่องเที่ยวยังส่งผลให้ชาวบ้านในพื้นที่มีรายได้เพิ่มจากการขายของที่ระลึกเฉลี่ยวันละ 1-2,000 บาทแม่ค้าหลายคนที่นี่บอกว่าเดิมเคยเป็นจิตอาสาช่วยงานในถ้ำหลวงมาก่อนตอนที่หน้าหนาวนะคะตอนพฤศจิกาธันวาตอนหลังๆนี่ก็คนก็มาเป็นหมื่นๆนะคะพออยู่ได้มีที่ทำมาหากินค่ะเมื่อก่อนเราจะไม่มีที่ทำมาหากินค่าเช่าก็ไม่ได้เสียอะไรอะค่ะเป็นแค่ช่วยค่าขยะอะไรแค่นั้นเองอะค่ะเนื่องในวันครบรอบเหตุการณ์สำคัญวันพรุ่งนี้หลายหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชนร่วมกันจัดกิจกรรมถ้ำหลวงเคฟเดย์ Bike and Run 2019เพื่อนำรายได้เป็นกองทุนพัฒนาถ้ำหลวงโดยมีบรรดาฮีโร่มาร่วมวิ่งด้วยมันเป็นประสบการณ์ระดับโลกผมไม่อยากให้พวกเราได้ลืมเหตุการณ์นี้คนหมื่นกว่าคนเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยทุกคนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วไม่มีใครรู้จักเด็กไม่มีใครรู้จักพวกผมแต่ทุกคนเข้ามาช่วยด้วยใจด้วยความเต็มใจด้วยความเสียสละซึ่งผมเชื่อว่าในสังคมวันนี้โดยเฉพาะที่เป็นสังคมเมืองเนี่ยมันลดน้อยถอยลงไปเยอะแต่จริงๆแล้วเรื่องพวกนี้อยู่ในใจของพวกเราถ้าเรามีความสามัคคีเรามีความเสียสละอะไรก็ได้ที่เกิดในแผ่นดินไทยผมเชื่อว่าเราทำได้หมดค่าลงทะเบียน430บาทจะได้รับเสื้อ1ตัวพร้อมของที่ระลึกนักวิ่งจะต้องมาถึงจุดสตาร์ทก่อน 5:00 น.เพราะถนนรอบถ้ำหลวงจะปิดการจราจรทั้งหมดโดยเส้นทางระยะ6และ10กิโลเมตรนักวิ่งจะได้วิ่งผ่านสถานที่สำคัญทั้ง5จุดเริ่มและสิ้นสุดที่ถ้ำหลวงส่วนนักปั่นจะมีระยะ24กิโลเมตรและ54กิโลเมตรขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า 3,000 คนมาลินีวันทองข่าว3มิติรายงาน